ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับสันจรนอนเช้านะวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมใหม่ล่าสุดของทางค่ายพีจีนะก็ชื่อเกมร้านอาหารเลิศรสนะครับเป็นเกมใหม่นะผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมใหม่จะจ่ายดีป่ะนะมีทุนมา15,000นะครับวันนี้แล้วผมจัดเบ็ด300ก็แล้วกันนะวันนี้จะมาเล่นแบบไม่ซื้อฟรีเกมนะครับท่านผู้ชมเกมนี้สามารถซื้อฟรีได้นะแต่ผมจะไม่ซื้อนะจะพันธรรมดาเอานะครับเพราะว่ามันเอาสแกตเตอร์แค่3ตัวเองนะ3ตัวก็ได้ฟรีเกมอ่ะก็เลยไม่ซื้อดีกว่าปัดธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะเข้าง่ายเหมือนกันนะโอ้โหคน6 1,800เป็นเกมคล้ายๆเกมนั้นน่ะท่านผู้ชมเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตเด๊ะๆคล้ายๆกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่พวกน้องไก่พวกอะไรเนี่ยเป็นพวกกาแฟพวกอะไรเนี่ยนะครับสเต็กอัตโนมัติท่านผู้ชมคูณอยู่ไหนคูณโหตัวคูณไม่มีตัวคูณครับผมได้มา930ละเดี๋ยวคลิปนี้จะได้หรือจะเสียเดี๋ยวผมก็จะลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่เนาะเข้ามารีวิวเฉยๆเนี่ยครับลองเปิดโทโบดีกว่าเพราะเกมมันชอบโทโบนะผู้ชมไปแบบไวๆดูมีตัวคูณนะแต่ตัวจ่ายน้อยตัวจ่ายเยอะนะตัวคูณไม่มีนะโอ้600โอ้โหพวกที่เป็นอาหารนะจ่ายแพงมากเลยนะท่านผู้ชมเลย300นะครับโอ้โหขาดแค่กาแฟแก้วเดียวอู้สแกตเตอร์2นะจับได้ฟรีแล้วถ้าฟรีเข้านี้บอกเลยรู้เรื่องแน่นอนนะครับเป็น300บาทด้วยใช้ถูกๆเลยนะเข้านะมึงโอ้โหคูณ7เอ้ยคูณ6นะครับดูที่1,900ตัวคูณก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับเข้าตอนที่แบบว่าตัวจ่ายน้อยๆนะครับเข้าดีนะครับพอตัวจ่ายเยอะไม่มีตัวคูณเรียบร้อยเข้าฟรีแล้วท่านผู้ชมโอเคครับผมฟรีเบส300บาทเดี๋ยวมาดูกันครับคุ้มหรือเปล่านะครับเกมนี้มันจะล็อกตัวคูณให้ไหมน่าจะล็อกนะนี่ไงคูณ4สวยดีถ้าล็อกแบบนี้ผมมีตัวจ่ายแล้วคูณเข้ารัวๆนี่คือรู้เรื่องแน่นอนนะคูณ6แล้ววะเดี๋ยวฟรีอยู่6รอบครับผมโอ้โหแต่รู้สึกว่าเกมจะวุ่นรัวๆเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยจ่ายก่อนเป็น300นะเว้ยเว้ยกัตเตอร์ตัวเดียวฟรีในฟรีไม่ได้ไอ้เวน480เอ้าได้2ตัวบวก5ฟรีนี่ก็สวยดิเฮ้ยแต่ตัวจ่ายแพงๆไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเข้าแต่ตัวถูกนะโหด10ละคูณเยอะไม่มีตัวจ่ายคุณคุณฮะละคุณเยอะๆไม่มีรสชาติตามสเต็ปท้ายพีจีเลยนะเวลามีคุณเยอะๆเขาไม่ชอบจ่ายนะท่านผู้ชมจะจ่ายตอนที่แบบคุณน้อยๆอย่างเดียวนะโอ้แล้วดูดิเบ็ด300ได้1,800อ่ะโอ้ให้ตายเถอะมาเป็น500ไปเลยมางั้นตอนแรกก็ดีใจนะเข้าเบ็ด300แม่งต้องแตกโหดแน่นอนนะที่ไหนนางนี่เขาขี้กากเป็นเกมใหม่ที่ไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะมันจ่ายขี้กากมากลงงี้เป็นเกมเก่าเลยว่าเกมเก่าเหมือนได้พอได้ลุ้นเยอะกว่านี้นะโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมมีได้มีเสียมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครที่เล่นได้ตลอดหรอกนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย